ต๊อกหนุ่มปลื้มบังเกิดกล้าวละครเสียดสีชีวิตครอบครัวฟาดเรตติ้งกระฉูดทะยานครองใจคนดูทั้งประเทศทุกสถิติเรตติ้งละครดึกช่วงเวลาสี่ทุ่มเสาร์อาทิตย์ทุกสถานีไปเลยสำหรับละครผัวเมียเมียบังเกิดกล้าวรสชาติจัดจ้านสไตล์อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ล่าสุดกระแสปากต่อปากความสนุกความเข้มข้นถึงใจคนดูกับฉากเด็ดเมียหลวงยืนหนึ่งป๊อปปิยธิดาในบทบาทของสุขสมก้มกราบรถขอทวงสามีหนุ่มศรรามคืนจากเมียน้อยนักศึกษากลายเป็นไวรัลดังในโลกออนไลน์ส่งผลให้เรตติ้งประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาละครบังเกิดกล้าวฟาดเรตติ้งไปอย่างสวยงามวันเสาร์ 1.579 ทั่วประเทศและวันอาทิตย์ 1.368ถือเป็นตัวเลขที่สูงในกลุ่มละครสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์ชนะขาดลอยในช่วงเวลาเดียวกันงานนี้สองพระนางรุ่นใหญ่ก๊อกหนุ่มขอเปิดใจกราบขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่แฟนๆมอบให้กับละครเรื่องนี้ไว้ว่าพี่หนุ่มผมต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามละครเรื่องนี้อย่างมากทีมงานทุกคนตั้งใจทำและผลิตออกมาให้ดีที่สุดพอทราบเรตติ้งก็ถือว่าหายเหนื่อยมากขอบคุณที่ทุกคนชอบและรักตัวละครของผมในเรื่องนี้มากๆนะครับทั้งรักและเกลียดก็อยากให้ฝากให้ติดตามกันต่อไปรับรองว่าสนุกมากขึ้นแน่นอนป๊อกสำหรับป๊อกเองภูมิใจกับละครเรื่องนี้มากเหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วไม่อยากให้พลาดกันคือละครเรื่องนี้เป็นมากกว่าละครป๊อกเชื่อว่าจะเป็นแง่คิดให้กับการใช้ชีวิตครอบครัวได้เยอะมากอยากให้มาพิสูจน์กันว่าเรื่องนี้สนุกขนาดไหนอีก5ตอนสุดท้ายแล้วเข้มข้นขึ้นสุดๆห้ามพลาดเด็ดขาดพิสูจน์ความแรงของละครบังเกิดกล้าวได้ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่ทางช่องอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34หลังรายการทุกโต๊ะข่าวหรือรับชมละครบังเกิดกล้าวย้อนหลังได้ทันทีผ่าน2ช่องทางที่ www.amarintv.com/บังเกิดกล้าวและ YouTube Channel Amarin TV แฟนคลับเฮเจมมาทวงไอจีกลับมาได้ยกความชอบให้ผู้จัดการคนเก่งแฟนคลับเฮเจมมาทวงไอจีกลับมาได้ยกความชอบให้ผู้จัดการคนเก่งเอาคืนกลับมาได้อย่างว่องไวเพราะเมื่อวานผู้จัดการส่วนตัวเพิ่งประกาศว่าไอจีของเจมมาถูกแฮ็กไม่ทันครบ24ชั่วโมงก็สามารถทวงไอจีคืนกลับมาได้พร้อมกันนี้ผู้จัดการของพระเอกหนุ่มยังชี้แจงอีกด้วยว่ากลับมาแล้วค่ารูปอยู่ครบค่าแต่นางซ่อนต้องค่อยๆเลือกออกมาค่าน้องสัญญาค่าว่าจะทำให้หน้าอีกเหมือนเดิมขอเวลา1คืนนะคะเจมขีดล่างเจมสมาขอบคุณอินสตาแกรมมากค่ะซึ่งเพื่อนนักแสดงและแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความดีใจและชื่นชมผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหนุ่มที่สามารถนำไอจีลับมาจากมือแฮกได้ฟาดข้ามปีเบียร์เวียงจูงมือทะลุ30ล้านวิวในเรวัตตะฮักณลีลาวดีเป็นอีกเพลงที่กำลังมาแรงมากในขณะนี้สำหรับคู่ขวัญคู่ใหม่ของวงการลูกทุ่งเบียร์พร้อมพงษ์และเวียงนฤมลกับงานเพลงเรวัตฮักณลีลาวดีซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในชาร์ตเพลงสถานีวิทยุแทบทุกคลื่นและติดอันดับ1สถานีวิทยุชื่อดังในกทม.อีกด้วยถือว่าเป็นเพลงที่แฟนๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยยอดวิวใน YouTube ตอนนี้ก็แรงทะลุถึง
30ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่ายอดวิวคงพุ่งทะยานไปอีกอย่างต่อเนื่องทำเอาศิลปินทั้งสองเบียร์และเวียงถึงกับยิ้มไม่หุบเพราะนี่คือผลงานชิ้นแรกที่ทั้งสองคนโคจรมาพบกันดั่งพรหมลิขิตและเรายังเห็นหลากหลายศิลปินมาคัฟเวอร์เพลงนี้โดยจับคู่ร้องกันอย่างน่ารักอีกทั้งจัดเต็มเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เป็นสีสันของวงการลูกทุ่งในช่วงต้นปีนี้โดยเบียร์พร้อมพงษ์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่ชอบเพลงเรวัตฮักนาลีลาวดีของผมกับเวียงนฤมลนะครับเห็นยอดวิวมีคนเข้าไปชมจนเกิน30ล้านวิวแล้วก็ยิ่งดีใจมากๆครับถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีค่ามากสำหรับผมเลยและยิ่งเห็นศิลปินมาคัฟเวอร์และคณะหมอลำเริ่มเอามาแสดงยิ่งรู้สึกหัวใจมันฟูมากเลยครับเบียร์ก็ขอบคุณแฟนๆและทีมงานเบื้องหลังที่ทำให้เพลงนี้เดินทางมาถึง30ล้านวิวแล้วขอบคุณสถานีวิทยุทุกคลื่นที่ช่วยสนับสนุนเพลงนี้ครับผมและเวียงนฤมลตอนนี้เวลาเวียงไปไหนแฟนๆก็จะเรียกเวียงว่าลีลาวดีก็ชอบนะคะเพราะแสดงว่าแฟนๆชอบในผลงานเพลงนี้เวียงก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้ทั้งเรวัตและลีลาวดีและเร็วๆนี้จะได้เห็นเวียงและเบียร์ร่วมงานกันอีกกับผลงานใหม่แน่นอนค่ะอยากให้ติดตามเราทั้งสองคนนะคะส่วนตอนนี้ก็ฝากเพลงเรวัตฮักนาลีลาวดีไว้ด้วยรับชมได้ทางช่อง YouTube Grammy Go Official ฝากติดตามและขอบคุณหลายๆค่ะ เจนนี่เปิดตัวนักร้องคนใหม่น้องแพรวได้หมดถ้าสดชื่นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดในค่ายต้องบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่หนักหน่วงที่สุดของเธอเลยก็ว่าได้สำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นที่โดนขุดโดนแฉลากไส้จนส่งผลกระทบให้งานต่างๆโดนยกเลิกแต่ทว่าสาวเจนนี่ก็ไม่ย่อท้อจนกลับมาลุกขึ้นได้อีกครั้งหลังเรื่องราวข่าวคราวต่างๆเริ่มซาลงล่าสุดทางด้านสาวเจนนี่ได้ถือฤกษ์ดีขอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งด้วยการเปิดตัวนักร้องคนใหม่ให้กับค่ายได้หมดถ้าสดชื่นโดยทางด้านสาวเจนนี่ได้การันตีไว้ว่าเป็นนักร้องที่อายุน้อยที่สุดที่เคยมีมาเลยและจะเป็นคนแรกและคนเดียวอีกด้วยโดยสาวเจนนี่ได้กล่าวว่าเจนนี่เคยบอกทุกท่านผ่านรายการทีวีต่างๆมาตลอดว่าค่ายเพลงของเจนนี่มีศิลปินทั้งหมด25คนแต่ที่ผ่านมาหลายท่านคงเห็นแค่24คนเพราะอีกหนึ่งคนเจนนี่ยังไม่เคยเปิดตัวเพราะน้องยังเด็กและเจนนี่เองอยากรอเวลาที่เหมาะสมจนตอนนี้เจนนี่คิดว่าคงสมควรแก่เวลานั้นแล้วเพราะที่ผ่านมาน้องได้เรียนรู้และอยู่กินที่ค่ายและอยู่กับเจนนี่มาเป็นเวลา1ปีเต็มน้องจึงได้พัฒนาตัวเองให้เจนนี่เห็นมาตลอดพรุ่งนี้เจนนี่จึงตัดสินใจเปิดตัวศิลปินใหม่ของค่ายเด็กน้อยมากความสามารถอายุ11ปีกับความสามารถหลากหลายทั้งร้องเพลงเต้นว่ากลอนและรำมโนราตัวอ่อนและความชื่นชอบในเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจหนูแพรวได้หมดถ้าสดชื่นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดคนแรกและคนเดียวของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นพรุ่งนี้เจอกันค่ะโบวี่อัธมาเปิดหมดเปลือกภาพหนุ่มปริศนาถ่ายรูปแนบชิดคือใครกลางรายการอยู่เป็นสาวโสดให้หนุ่มๆเสียดายมาพักใหญ่สำหรับสาวโบวี่อัธมาแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ถึงกับอกหักดังป๊อเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพกำลังหยอกล้อกันอย่างน่ารักกับหนุ่มปริศนาพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่เคยคิดจะโพสต์แต่รู้นี้มันน่าจริงมือลั่นงานนี้รายการต้มยำอมรินทร์
ไม่ปล่อยให้เกิดคำถามข้องใจกันอีกต่อไปว่าหนุ่มปริศนาในภาพของสาวโบวี่คือใครเพราะสาวโบได้มาเฉลยแล้วในรายการว่าหนุ่มคนนี้คือเราคุยกับคนคนนี้มา2 ปีแล้วและไม่เคยคิดว่าจะลงรูปเลยไม่เคยคิดเลยสักครั้งหนึ่งลืมนึกถึงการโพสต์รูปเลยรักครั้งใหม่ของสาวโบวี่กับหนุ่มนอกวงการคนนี้มีความเป็นมายังไงแล้วทำไมรักครั้งนี้กว่าจะเปิดตัวได้ต้องใช้เวลาถึง2 ปีและรอฟังพร้อมกันกับคำตอบเรื่องเรือนหอของโบวี่ในรายการต้มยำอมรินทร์วันพุธที่13มกราคมนี้เวลา12:30 นทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34